โทรทัศน์ซัมซุงเปิดไฟเข้าอยู่ไฟ LED โซด้านหน้ากระพริบหลังจากกระพริบแล้วก็มิดกิมซิมเงียบอยู่จังสิเลยอันนี้ก็แมนรุ่นของเพื่อน CS 21 KC0 MJ อันนี้รุ่นมันจากนั้นก็ไขฝายกฝาไปเมี่ยนแล้วก็สำรวจเบิ่งว่ามีสิ่งใดผิดปกติบ่เท่าที่สังเกตก็แมนขี้ฝุ่นหลายอีหลีก็เอาบังลมมาเป่าฝุ่นเป่าฝุ่นไปน้ำก็สังเกตไปนำขี้ฝุ่นรู้สึกว่ามันจะติดแผ่นมันบ่ออกแต่ว่ามันออกได้เท่าใดกะเอาซ้ำนั่นหลังจากเป่าฝุ่นเฮี้ยมห้อยก็สังเกตเบิ่งก็เห็นมีซีคอนเดนเซอร์ตัวหนึ่งปูดขึ้นมาหลังมันปูดแต่ว่าเป็นซีตำแหน่งเท่าใดนั้นบ่ฮู้เลยบ่เห็นตำแหน่งมันบ่ฮู้ว่าเป็นสีตำแหน่งเท่าใดทำอีกก็สิวัดไฟฮีเตอร์เบิ่งก่อนว่ามีไฟฮีเตอร์บ่ถ้ามีไฟฮีเตอร์ก็แสดงว่ามีวงจรไฟมันเฮ็ดเวียกแปลว่าไฟแบคเฮ็ดเวียกวัดเบิ่งแล้วก็เสียบปลั๊กก็เห็นมีไฟฮีเตอร์มาประมาณ4โวลต์ไปเกือบฮอด5โวลต์เป็นไฟ AC ก็สิลองวัดไฟสกรีนเบิ่งว่าได้เท่าใดไฟสกรีนมันเขียนว่า G2 ได้300ปลายโวลต์ประมาณ300ซาวก็แปลว่าไฟแบคเฮ็ดเวียกก็จะปรับสกรีนขึ้นสกรีนอยู่ที่ไฟแบคเป็นวอลลุ่มด้านลุ่มปรับขึ้นก็จะปรับขึ้นให้มันอยู่ที่ประมาณจัก400โวลต์เอาจักเลยไปหน่อยหนึ่งก็ได้420โวลต์ก็ได้ถ้าหากว่าจอบวกขาดฮีเตอร์บวกขาดจอมันต้องหงขึ้นมาก็จะไปเบิ่งด้านหน้าเมื่อเบิ่งด้านหน้าก็เห็นมีเส้นเบงกิ้งแล้วก็ขอบสองข้างมืดขอบด้านซ้ายขวามืดเบิดแต่ว่ากลางเครื่องหุงขึ้นมาแต่แล้วก็มีเส้นแบงกิ้งแล้วค่อยกะสงสัยว่าวงจรขยายวิดีโอ RGB คือสิบ่เฮ็ดเวียกก็เลยว่าเปลี่ยนสีตัวที่ว่ามันปูดค่าของมัน10ไมโครตำแหน่งมันแมนC412คือซีเมนไอซีขยายวิดีโอบ่เฮ็ดเวียกก่อนหน้านี้จอมันก็เลยมืดฮีเตอร์บ่ขาด อันนี้เป็นตำแหน่งสีที่ว่าเปลี่ยนเป็นสีตำแหน่งเพิ่นเลยเป็น4 4 1 2ก่อนนำลายมันมาก็แม่นเป็นสีไฟฟิลเตอร์ไฟ180บัดนี้ก็สิมาวัดไฟเบิ่งก่อนหน้านี้ตอนที่บ่ทันได้เปลี่ยนคอนเดนเซอร์บ่ได้วัดไฟไว้ลืมแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ไปแล้วมาวัดไฟก็ได้179โวลต์วัดอยู่ทั้งเทิงได้178.8โวลต์ก็ใกล้เคียงกับ180บัดนี้สิไปเบิ่งด้านหน้าหลังจากเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ไปแล้วก็ด้านหน้ามันก็หุ้งขึ้นมาสังเกตเห็นเป็น AV แล้วก็เขียนว่าบ่มีสัญญาณก่อนหน้านี้มันมืดแต่ว่าตอนนี้หุ้งแล้วแล้วก็ต่อกล่องสัญญาณภาพเข้าไปก็เห็นภาพแจ้งข้างในหลังจากได้ลองใส่แป้งเผ็ดแล้วประทับใจหลายสรุปแล้วสาเหตุเกิดจากคอนเดนเซอร์ฟิลเตอร์ไฟ180 โวลต์เสื่อม